ามีเวลานะคะไปดูนี่ๆทุเรียนทุเรียนที่ไหนคะทุเรียนระยองทุเรียนระยองลูกละ50บาทท่านผู้ชมครับเคยเห็นราคาตกขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ราคาตกไม่ใช่เป็นความมีน้ำใจเนี่ยคุณบอกว่าราคาตกราคาทุเรียนหมดไม่ได้ตกอะไรมากมายนะครับยังไม่พอกินเลยนะทั่วๆไปนี่ยังโลละ130อยู่นะฮะงั้นไปดูกันหน่อยใช่มั้ยคะแต่ว่าร้านเจ๊หน่อยบายพาสที่บายพาสแกลงหมู่10ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะแกเอาทุเรียนมาขายลูกละ50บาทแต่จำกัดนิดนึงนะครับซื้อได้คนละ2ลูกไม่เกินนั้นก็คือ100บาทแต่นี่ถือว่าถูกนะเพราะว่าไซส์นี้สไตล์นี้ลูกเล็กๆแบบนี้ดิฉันเพิ่งซื้อในโลละ130นะใช่คือเจ๊หน่อยแกบอกว่าที่แกเอามาขายเนี่ยราคาต่ำกว่าทุนเนี่ยเพราะว่าอยากให้คนได้มีโอกาสกินดีค่ะคือแกขายจนรวยแล้วล่ะทุเรียนน่ะเพราะว่าขายใส่ลงไปจีนเนี่ยรวยไม่รู้จะรวยยังไงเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าคืนกำไรให้กับชาวบ้านได้มีโอกาสกินบางทีบางคนคิดหนักนะจะซื้อทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยผมว่า 6-700 คุณรัชนีคิดแล้วคิดอีกนะลูกหนึ่งอาจจะไม่ถึงประมาณ 3-400 แล้วเดี๋ยวนี้แต่มันก็เท่ากับเงินรายได้ขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำเดี๋ยวลูกหนึ่งไม่ 3-400 ไม่ลูกหนึ่งอ่ะ 3-4 กิโลโลแล้วเท่าไหร่คุณจะอย่าซื้อลูกใหญ่สิคะเออนั่นแหละคุณก็ซื้อลูก2โล3โลสิคะแต่ส่วนใหญ่มันจะ2โล3โล4โลค่ะใช่มั้ยล่ะใช่ค่ะหลายตังค์อ่ะคือมี500เอาแต่คือทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยใช่ใช่แต่ถามว่าคุณจะเคยจ่ายไหมต้องถามอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณกำพูเคยจ่ายไหมผมเหรอผมไม่ค่อยได้จ่ายแต่ผมกินเวลผมกินตามที่คุณซื้อมาแหละคุณก็จะเดือดร้อนทำไมจะกี่บาทกี่ร้อยคุณซื้อมาผมก็กินนะวันนี้จะซื้ออีกป่ะซื้อได้ค่ะซื้อได้ค่ะถ้าซื้อก็กินแต่อย่าอ้วนแล้วอย่ามาบ่นกันนะผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องอ้วนผมมีปัญหาทางการเงินดิฉันสายเปย์อยู่แล้วอยากกินอะไรบอกมาเจ๊สายเปย์สายใจนะคะ